มีคนบอกว่าไฮบริดมันคือการผสมกันระหว่างเอาพวกมิวเซียมไปเจอสปาเอาโทรศัพท์มือถือไปเจอวิธีการคุยแบบนึงตอนนี้ล่าสุดได้ข่าวมีอีกศัพท์คำหนึ่งเพิ่มเลยนะฟิวชั่นเลยนะฟิวชั่นฟิวชั่นไม่ใช่ศัพท์ใหม่ Fusion แต่ฟิวชั่นเป็นของเดิมเป็นของเดิมเลยที่จะมีคนฟังว่าฟิวชั่นแจ๊สฟิวชั่นเป็นนวัตเราเรียกว่านวัตกรรมต่อยอดหรือฟิวชั่นนะฮะคือการที่บอกว่าจะเอาสองขนสองอย่างมาผสมกันเมื่อผสมกันแล้วเกิดอะไรครับเกิดการดึงผู้บริโภคจากสองฝั่งมาชนกันได้งั้นถ้าไฮบริดคัลเจอร์คือมีเซียมเจอสปาฟิวชั่นล่าสุดที่เป็นเคสก็คือเอาสปาเกตตี้ไปเจออะไรนะแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานอยู่ด้วยกันได้หรอเอ้าโอ้โหเขาขายกันกระหน่ำเลยเรียกว่าฟิวชั่นฟู้ดเพราะอะไรแต่ก่อนนี้นะครับอย่างสมมติฝรั่งเนี่ยอยากจะกินอยากจะกินแกงเขียวหวานแล้วไม่กล้าเพราะไม่คุ้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยอะไรสปาเกตตี้มาผสมใช่ไหมครับเขาคุ้นกับสปาเกตตี้เลยจะยอมกินสปาเกตตี้แกงเขียวหวานในขณะที่คนไทยชอบแกงเขียวหวานและข้าวยังไม่เคยลองสปาเกตตี้ก็เป็นช่องที่บอกว่าเขาอยากจะลองสปาเกตตี้มากขึ้นแล้วจะเกิดการขยายผักพันธุ์นะผมยกตัวอย่างที่คุณเกียงรู้จักดีมากพี่เบิร์ดทุ่งชัยรู้จักปะรู้จักแฟนฉันไงแฟนฉันแฟนจ๋าไม่ใช่แฟนจ๋าโอ้มันจีดีเนาะเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าเป็นคนยุคไหนยุคชาตรีเอาแฟนจ๋ากับเบิร์ดลูกทุ่งเจอป๊อปบ่ลูกทุ่งเจอหมอลำเห็นไหมแล้วออโตเมติกเนี่ยจินตราก็พาแฟนเพลงหมอลำทั้งหมดมาดูเบิร์ดป่ะแต่ถ้าเป็นฟิวชั่นแบบนี้เนี่ยอย่างลูกทุ่งเจอเบิร์ดเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะขายระยะยาวได้จริงป่ะมันจะตุ้มทีเดียวหรือเปล่าแล้วก็มันจะทำให้วัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์เนี่ยเข้าไปสู่ทางหมอลำมากขึ้นแล้วก็มันก็มีโอกาสที่ดีที่จะทำให้เรื่องราวของวัฒนธรรมที่เป็นพื้นบ้านอย่างหมอลำเนี่ยเข้ามาสู่ไอ้ตัวกลางและทำให้วัยรุ่นวันนี้รู้จักเพลงหมอลำมากขึ้นไงนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมเป็นเรื่องการผสมผสานที่ดีงั้นตอนนี้ต่างประเทศเกิดขึ้นเยอะผมยกตัวอย่างเช่นกายกรรมเปียงยางเจอนะจับไปเต้นบัลเล่หมดแล้วนะจับไปเต้นบัลเล่หมดแล้วเพราะฉะนั้นการแสดงของทางหน้าน่ะพวกเปียงยางหรือแม้กระทั่งอะไรนะของจีนของอะไรเนี่ยตอนนี้แอดวานซ์ของเราไปหมดแล้วเพราะมีการผสมและแตกหน่อออกไปอีกแต่ทีนี้วัฒนธรรมไทยของเราอ่ะมันไปตรงไหนไม่แตกยอดไปไหนเลยอ๋อแล้วมันจะมีว่าโขนไปเจองิ้วลิเกไปเจอคาบูกิโขนไปเจอบีทบอยสิผมไม่เจอบิดบอลแล้วคิดดูจะเป็นยังไงให้มันข้ามสายพันธุ์กันให้มันข้ามสายพันธุ์กันสิแล้วตรงนี้มันจะเกิดการรวมตัวแบบใหม่แล้วเกิดการพัฒนาในมุมมองที่ต่างๆที่เกิดขึ้นได้วันไหนที่อาจารย์ไปเจอณเดชเนี่ยบอกผมนะครับอาจารย์ไปเจอณเดชอาจารย์ต้องชื่อนรกไปพบณเดชหรือถ้าเกิดว่าเป็นนิชคุณเนรคุณไปเจอนิชคุณอันนี้เวิร์กจบเลยดีกว่าผมว่าเถียงไม่ออก